บันทึกลึกลับปรากฏการณ์ลึกลับในวันนี้เกิดจากเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านห้วยหยางจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างมากจนรีบนิมนต์พระครูพิพัฒน์วิทยาคมหรือหลวงพ่อเจริญเจ้าอาวาสวัดโนนสว่างจังหวัดอุดรธานีพระเกจิชื่อดังมาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายภายในหมู่บ้านภายหลังจากที่มีคนในหมู่บ้านทยอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่ช่วงผ่านมาแต่มีชาวบ้านเนี่ยได้ตาย3 4ศพซ้อนๆกันมา2ศพสุดท้ายเป็นดีๆสมบูรณ์บ่ได้เก็บได้ป่วยนะครับมาตายบ้านหลังนี้คือหนึ่งในอีกหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปกับความลึกลับที่แฝงกายเข้ามาเกาะกลุ่มชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งลึกลับมาฉุดกระชากชีวิตเธอไปก็เพราะว่าเธอไม่มีประวัติการป่วยไข้มาก่อนร่างกายเธอยังแข็งแรงและที่สำคัญก็คือเธอนอนหลับตายอีนวลก็เป็นคนขยันทำมาหากินไปขายของเมื่อสิตายนั่นก็ไปขายไก่ทอดอยู่ตลาดนัดของเตยเนี่ยจ้าเป็นกลับมานอนกลับมาพาลูกมาเช็ดแนวกินกินเขาแล้วก็ไปนอนที่เดิมเวลาเดิมเหมือนที่นอนมาทุกคืนแต่ทว่าคืนนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นมานอนกับเธอด้วยแม่หนูขอนอนด้วยหนูหนาวมาเลยลูกนอนเลยจ้ะลูกมาเลยตื่นไปปุ๊บก็หลับไปเลยว่าตื่นตาก็บ่ยังหลับหลับยังสบายเลยจ้ะปลุกกันบ่ขึ้นเอาไปหาหมอบ่ท่านไปปริศนาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของคุณสีนวลยังไม่ทันได้ค้นหาคำตอบคืนต่อมาชายวัยกลางคนผู้นี้ก็เสียชีวิตตามไปภายในบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณสีนวลโดยนอกจากจะเป็นการตายแบบกระทันหันเหมือนกันแล้วยังเป็นการตายในลักษณะเดียวกันอีกด้วยขึ้นที่สองถัดกันมากกับมาเป็นผู้ชายอายุ47ปีเป็นลักษณะเดียวกันตายด้วยตายแบบเดียวกันนอกจากการตายกระทันหันชนิดที่เรียกว่าตายกันแบบไม่น่าตายจนทำให้ชาวบ้านหวาดผวาแล้วหลายคนยังสัมผัสได้ว่าบรรยากาศยามวิกาลภายในหมู่บ้านก็ดูผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมอีกด้วยก็มีหมาเฮามาหอนอ้อมบ้านรอบบ้านรอบเมืองเลยหรือว่าคนใส่สุดดำเขามาหาในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีคนฝันเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยที่มาจับโตปริศนาการตายในแบบเดียวกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเสียงสุนัขที่เห่าหอนไปทั้งหมู่บ้านตลอดจนการเห็นชายชุดดำเข้ามาภายในหมู่บ้านและความฝันที่มีผีเข้ามาเกี่ยวข้องชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านทั้งหมดนั้นมันเป็นการกระทำของสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อคักๆว่าปอบกินลูกฉันคักๆนั่นแหละเพราะว่าบ่มีใครเก็บไปปวดว่ามันปอบคักๆนั่นแหละโรคประจำตัวอีหยังก็บ่มีบ่เคยได้ไปหาหมอผมก็เสียครับเลี้ยงนี่ผมก็เสียเพราะว่ามันเหตุเกิดอยู่กับน้องเคยของผมเองครับตัวญาติของผมใกล้เคียงผมเพราะว่าเหตุการณ์นั้นผมก็เคยไปงานศพผู้ที่เสียชีวิตมาก่อนก็ตกมาคืนก็เป็นทั้งญาติน้องเคยผมก็เสียได้เสียชีวิตลงผมก็เสียเรื่องนี้ครับคติชนความเชื่อท้องถิ่นไทยกล่าวไว้ว่าปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยผู้ที่จะกลายเป็นผีปอบคือคนที่เล่นคาถาอาคมหรือคุณไสย
เมื่อรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามก็จะกลายเป็นผีปอบทันทีและจะเป็นผีที่เข้าสิงคนอื่นเพื่อกินตับไตไส้พุงของผู้คนที่โดนสิงจนกระทั่งตายโดยมีลักษณะการตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาที่เรียกกันว่าไหลตายนั่นเองย่านเนี่ยครับเรื่องผีปอบเนี่ยครับเพราะว่าผีมาไม่เห็นตัวต่างคนต่างหวาดภาวะต่างระแวงได้ความเป็นความตายทางหลวงพ่อเจริญกับเพิ่งอายุคุณละต่างอำเภอกันนะครับคือผมเลยได้ยินกิตติศักดิ์ทางบ้านอื่นหรือว่าเมืองอื่นเพิ่งก็เคยไปไล่ไปขับเพื่อกันพวกผมจังได้ไปติดตามมาไล่ผีปอบในเมื่อวานครับผมจะเพื่อความสบายใจของชาวบ้านหรือเพราะสิ่งใดก็ตามหลวงพ่อเจริญคือพระภิกษุผู้ที่เป็นที่พึ่งสำหรับชาวบ้านที่เชื่อว่าตนถูกสิ่งที่มองไม่เห็นคุกคามโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ได้รับกิจนิมนต์ไปทำพิธีจับผีปอบที่บ้านโคกพัฒนาจังหวัดอุดรธานีภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาอยู่ในขณะนี้คือการทำพิธีไล่ผีปอบที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ชาวบ้านโคกพัฒนาจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้สูญเสียสมาชิกในหมู่บ้านในระยะเวลาไล่เลี่ย กันที่สำคัญมันเป็นการตายที่ไม่น่าตายทั้งสิ้นตกน้ำตายหรือว่าถนนตรงๆกะขี้โม่ใส่ไปตามหมู่บ้านกะหกข้องส้นไม้ตายแล้วกะสิ่งที่มันบ่สมควรตายกะเฮ็ดให้ตายแล้วกะการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่สมควรตายกะตายกะล่วงแล้วกะประมาณ7ศพเมื่อการตายที่ไม่สมควรตายเกิดขึ้นติดต่อกันถึง7ศพจนสร้างความหวาดผวาตื่นกลัวให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนจึงมีความเห็นตรงกันว่าให้นิมนต์หลวงพ่อเจริญมาที่หมู่บ้านเพื่อขับไล่ผีร้ายให้เร็วที่สุดเมื่อนี้ก็เลยได้นิมนต์หลวงพ่อเจริญมาทำพิธีปัดเป่าหรือว่าไล่ปอบของชาวบ้านทั้งบ้านโคกมหาและก็บ้านโคกพัฒนาหมู่17กระบอกไม้ไผ่หญ้าคาที่ถักเป็นเส้นก้อนหินเสกน้ำมนต์3องค์ได้สายสินต้นกล้วยต้นอ้อยและต้นคูนที่จะนำมาทำเป็นเสาหลักหมู่บ้านจำนวน4ต้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ถูกเตรียมไว้เพื่อรอการทำพิธีปราบผีปอบและหลังจากหลวงพ่อเจริญและลูกศิษย์มาถึงได้ไม่นานนักพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นทันทีคาถาเบิกบ้านถูกสวดเพื่อเรียกสิ่งที่ไม่ดีและผีต่างๆที่สิงสถิตอยู่ในหมู่บ้านให้มารวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านแห่งนี้ไม่นานนักคาถาท้าวเวสสุวรรณหรือยักษ์ที่ผู้ผีต่างเกรงกลัวก็ดังขึ้นเพื่อเป็นการขู่บังคับสั่งและจับให้ผีปอบลงไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่Thank you.
จับลงกระบอกไม้ไผ่ผ้าขาวจะถูกนำมาปิดปากกระบอกแล้วตรึงด้วยสายสิงว่ากันว่าการทำพิธีจับปอบที่บ้านโคกพัฒนาจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้มีผีปอบโดนจับถึง17ตัวโดยทั้ง17ตัวจะต้องถูกเผาเพื่อส่งวิญญาณไปสู่ภพภูมิตามเวรกรรมที่ปอบแต่ละตัวสร้างเอาไว้ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำพิธีจับปอบที่บ้านโคกพัฒนาจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้หลังเสร็จพิธีไม้ต้นคูณทั้ง4ที่เตรียมไว้จะถูกนำมาปักเพื่อป้องกันไม่ให้พูดผีหรือวิญญาณร้ายเข้ามากล้ำกลายภายในหมู่บ้านหินจะถูกโยนขึ้นไปบนหลังคาบ้านพร้อมกับนำหญ้าคามาแขวนไว้ที่ประตูหน้าบ้านเพื่อป้องกันผีร้ายอีกชั้นหนึ่งเป็นยาฆ่านี่แหละค่ะป้าเนี่ยทักเปียเป็นยาฆ่าแล้วก็ไปแค้นไว้กับหินไปแค้นไว้น้ำประตูบ้านแต่ละบ้านไปบ้านมั่นละจ้ะเพื่อป้องกันนี่แหละค่ะสิ่งที่บ่ดีนั่นละจ้ะสิ่งที่อาจารย์ท่านพระวานั่นแหละจ้ะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนั่นแหละจ้ะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละจ้ะปอบ17ตัวที่ถูกจับลงกระบอกที่จังหวัดอุดรธานีสร้างความหวังให้กับชาวบ้านห้วยยางจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้เป็นอย่างมากโดยภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาในขณะนี้ก็คือวันทำพิธีจับปอบที่บ้านห้วยยางโดยชาวบ้านต่างมารวมตัวกันพร้อมตระเตรียมอุปกรณ์ประกอบพิธีมาอย่างครบถ้วนก็ให้ชาวบ้านเตรียมบ้องไม้ไผ่แล้วก็ผ้าขาวทรายซินไว้สามารถเวลาจับปอบเขาบ้างนะคะก็จับแล้วก็มามัดเป็นพิธีของพระอาจารย์ค่ะชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันย่างดีค่ะพิธีจับปอบที่บ้านห้วยยางจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ดูแตกต่างจากที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีเพราะจะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงขอขมาและบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านทั้งหญิงและชายที่ใจกล้าจะเป็นอาสาสมัครออกวิ่งไล่จับผีปอบตามจุดต่างๆในหมู่บ้านโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีไม้ไผ่ที่ผ่านพิธีปลุกเสกลักษณะคล้ายบ่วงไล่คล้องวิญญาณผีปอบที่เชื่อว่าล่องลอยสิงอยู่ตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านเมื่อเจอปอบก็จะใช้ผ้าขาวต้อนให้เข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทันทีเมื่อจับผีปอบเข้ากระบอกไม้ไผ่ได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำผ้าขาวมาปิดปากกระบอกตรึงให้แน่นด้วยสายสิญเช่นเดียวกันกับการจับปอบที่จังหวัดอุดรธานี
ขอบ้านไม่ใช่หรอกยูคุณอย่างนี้มันยังไงจุดนี้อัศมาติกาติยังรู้ยังมากระซ่าอติกุโตได้เจ็ดขณะที่ทุกคนกำลังสารวนอยู่กับการจับปอบอยู่นั้นต่างก็ต้องหันความสนใจมาที่หญิงผู้นี้เพราะเธอมีอาการที่หลายคนเชื่อว่าผีปอบกำลังสิงสู่อยู่ในร่างเธอแต่อาการของเขานะคล้ายๆกับเอาไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นยังถ้ากลับมาบ้านก็เกิดอาการแบบตาข้างตายังกึบตาเหลียกไส้คุ้นนึงเสียค่ะเป็นไงบ้างอ่ะอาการดีขึ้นหรือยังฉันไม่เป็นอะไรถ้าปอบสิงร่างเธอจริงหญิงคนนี้จะได้รับการช่วยเหลือได้หรือไม่ท่านในหมู่บ้านแห่งนี้มีปอบอยู่จริงปอบจะถูกจับทั้งหมดกี่ตัวคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ